ขอนอบน้อมเอาคุณพระแก้วเจ้าทั้งสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปปกห่มรักษาปอออกไม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์เจ้าที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดที่ว่าเวลานี้ทุกรูปทุกตนทุกองค์เจริญพรศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านได้เวลาแล้วเน้อได้เวลาแล้วถึงเวลาแล้วได้เวลาสำหรับการรับฟังธรรมะอันเป็นสาระประโยชน์ทางด้านพระพุทธศาสนาน้ำธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาปะมาพบมาอู้มาเล่าสู่บรรดาพ่อแม่พี่น้องปอออกแม่ออกศรัทธาด้านสาธุชนคนดีทั้งหลายแล้วไผที่ยังบ่ลุกก็ลุกมาเหียนเน้อลุกมาเหียนเน้อหลับลุกเจ้ากินพักดังฝายหลับลูกควายกินพักดังเก้าลูกเจ้าได้หลายลูกควายได้น้อยหลับลูกเจ้าเป็นเจ้าดังหลายหลับลูกควายปลาเฮ้อลูกหลานเป็นนี่เป็นข้าเน้อเดินมาเฮียเน้อลูกมาเฮียเน้อลูกเน้อลูกเน้อลูก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 เตือน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 ตื่นได้แล้วลุกได้แล้วญาติโยมท่านทั้งหลายลุกเจ้าตื่นตัวเจ้าบัวกาบอ้าหันเนื่องนานาพังพร้อมลุกควายบ่ตันหนตางกีดก้อมก้าตัวบ่ต้อมปุ่นอายจุงเก่งเข้าไว้อย่าไปเฮ้อขวายต่อหน้าสบายจำไว้เน้อเจ้าจำไว้เน้อเจ้าอรุณสวัสดิ์ธรรมสวัสดีสวัสดียามเจ้าท่านผู้ฟังทั้งหลายยินดีต้อนรับเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ปะกันเจ้านี้เป็นเจ้าของวันจันทร์ที่19เดือนเมษายนพุทธศักราช2564วันนี้เป็นวันเดือน8เหนือขึ้น8ค่ำพร่ำว่าเป็นวันจันทร์19เมษายน2564วันนี้เป็นวันพระเป็นวันศีลเนอศรัทธาญาติโยมมาปะมาพบกับรายการเสียงธรรมแสงอรุณอยู่กับอาตมาภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปักตังเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินรายการอยู่ด้วยกันในเวลาตีห้าเป็นต้นไปณที่สถานีวิทยุแห่งนี้หลายคลื่นหลายสถานีที่รับสัญญาณอยู่ FM 89.50 บ้านทุ่งเรดิโอ 90.0 เวียงป่าเป้าเรดิโอ
ทีมงานของคุณดารุณี FM 100.25 คณะสงฆ์อำเภอฝางวัดพระบาทอุดมมนเสียงธรรมวัดบุพาราม 106.25 วิทยุชุมชนคนเมืองลี้อำเภอลี้ 103.75 เสียงธรรมจากวัดจันทร์อำเภอกัลยาณิวัฒนา 103.50 วิทยุชุมชนคนนาน้อยอำเภอนาน้อยจังหวัดน่าน 91.50 สี่คำเรดิโออำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน 92.50เสียงใสเรดิโออำเภอต้าวังผา FM 100.75 แล้วก็ตีน่านฟ้าเรดิโอ 101.75 แดนดินถิ่นละนา 103.50 อำเภอสันปะตองล้านนาเรดิโออำเภอซบปราบจังหวัดลำปาง 95.75 แล้วก็คลื่นพระพุทธศาสนาการศึกษาและวัฒนธรรมวัดฝ่ายหินอำเภอเมืองเชียงใหม่FM 104.50 สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R Radio Network FM 103.0 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปางแล้วก็คลื่น R Radio Network FM 99.50 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางกฟผแม่เมาะลำปางโดยคุณอนุพงษ์ตาจีนะอนุโมทนาทุกท่านเนอที่ติดตามรับฟังรายการหลายท่านก็ตื่นมาตั้งแต่ตีสามฟังกันต่อเนื่องมาจนถึงเวลานี้ตีห้ากับ15 นาทีคนเฮาเกิดมาพบหนึ่งจัดหนึ่งเพื่อสร้างบุญบารมีใบใจเกิดมาเพื่อจะเพลิดเพลินอยู่แต่ในโลกนี้ปล่อยเฮือชีวิตผ่านไปวันหนึ่งหนึ่งเป้าหมายสูงสุดของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั่นคือการได้เข้าถึงธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าถึงมรรคผลพระนิพพานแต่มนุษย์หอส่วนใหญ่ก็ใจเวลาที่เสียไปกับการทำมาหากินหาทรัพย์มาหล่อเลี้ยงครอบครัวบางทีก็สนใจแต่เรื่องนอกตัวสนใจในเรื่องคนสัตว์สิ่งของนักกว่าเวลาที่เอามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงฉะนั้นเขาก็เลือกเอาเวลาเนี้ยหยัดยมเวลาเมื่อเจ้าอย่างเงี้ยฟังรายการธรรมะเอาเป็นเวลาที่ให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะญาติโยมขอทั้งหลายตื่นมาไหว้พระสวดมนต์มาเจ้าปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นภารกิจหลักเป็นแก่นแท้ของคนเฮาทุกคนชีวิตถูกชะลานำไปเข้าไปสู่การพลัดพรากผู้ที่ถูกชะลานำเข้าไปใกล้แล้วย่อมบ่มีอันยังต้านทานเมื่อคนได้เล็งหันภัยในการพลัดพรากนี้ควรที่จะทำบุญทั้งหลายอันจะนำความสุขมาฮื้อความสำรวมกายวาจาใจในโลกนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความสุขแก่ผู้ที่ละโลกไปแล้วผู้สั่งสมบุญตั้งไว้เมื่อยังมีชีวิตอยู่ท่านผู้ฟังญาติโยมทั้งหลายสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้บ่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์สิ่งของเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่ในที่สุดก็จะต้องแตกสลายไปตามกาลเวลามนุษย์เฮาเกิดมาพร้อมกับความแก่ความเจ็บความตายเหมือนเห็ดที่ออกจากดินโผล่จากดินย่อมนำดินติดมาตวยถ้าบ่ช่วยบ่ล้างดินก็ยังติดเฮ็ดอยู่นั่นไปชีวิตเฮาก็ถูกความชรามรณะครอบงำตลอดเวลาโดยที่เฮาบ่ตันได้เฉลียวใจว่าตัวนี้คือศัตรูที่ลุกลานเป็นภัยเงียบยิ่งเมินไปนานไปนานวันบ่ว่าจะยืนเดินนั่งนอน
เปลี่ยนอิริยาบถมันก็บกระชับกระเฉงเหมือนเก่าเดิมอ่อนบางคนกลัวจะหูตัวอายุก็ล่วงเลยไปเหล็กเจ็ดเหล็กแปดญาติโยมทั้งหลายถ้ามนุษย์เฮามีอายุนักขึ้นพร้อมกับมีบุญบารมีที่แก่รอบนับว่าได้กำไรชีวิตหากแต่ว่ายิ่งแก่แล้วก็ยิ่งแก่บารมีอันเนี้ยดีที่สุดศรัทธาญาติโยมถ้าว่าบารมีความดียังอ่อนอยู่บ่ได้สั่งสมบุญกุศลไว้ปล่อยชีวิตเฮอผ่านไปกับสิ่งที่ไร้สาระชีวิตก็มันก็ขาดทุนญาติโยมเป็นโมฆะบุรุษเมื่อเฮาฮู้อย่างอีแล้วก็ขอเฮอตั้งใจสั่งสมบุญกันเต็มที่จะได้จื่อว่าเป็นผู้ที่ฉลาดบ่มีความประมาทในการดำเนินชีวิตสมัยเมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันใกล้พระนครสาวัตถีครั้งนั้นมีพราหมณ์ชลาสองคนอายุร้อยสาวพราหมณ์ทั้งสองคนนี่ก็จวนกันไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทั้งสองก็กราบเรียนพระพุทธเจ้าว่าข้าแด่พระสมณะโคดมผู้เจริญข้าพระองค์เป็นพราหมณ์ชลาอายุร้อยสาวแต่ยังบ่ได้สร้างความดีบ่ได้ทำบุญกุศลอันเป็นที่เปิ่งในโลกหน้าไว้เลยขอพระองค์ทรงเฮอโอวาทคำสอนแก่ข้าพระองค์ด้วยเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่พวกข้าพระองค์ตลอดกาลพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์ที่แต่พวกท่านเป็นคนแก่เท่าชราล่วงการเวลาผ่านมาโดยลำดับจนอายุได้ร้อยสาวปีนับตั้งแต่เกิดมาบ่ได้สร้างความดีบ่ได้ทำกุศลบ่ได้ทำกรรมอันเป็นที่เปิ่งแก่โลกหน้าดูก่อนตันพรามโลกนี้ถูกชราพยาธิมรณะนำเข้าไปอยู่เมื่อชลาพยาธิมรณะนำเข้าไปอยู่ความสำรวมร่างกายวาจาใจย่อมเป็นที่ต้านทานเป็นที่เร้นภัยเป็นเกาะเป็นที่เปิ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวของท่านผู้ละโลกไปแล้วพราหมณ์ทั้งสองฟังพระพุทธเจ้าเทศเทศนาจบแล้วก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาตั้งใจมั่นในพระรัตนตรัยขออุปสมบทในพระพุทธศาสนาแต่เนื่องจากว่าพราหมณ์ทั้งสองแก่ชราบ่เหมาะแก่การบวชณจุดนี้บ่สามารถที่จะเอื้อต่อการบำเพ็ญข้อวัดปฏิบัตินักบวชให้สมบูรณ์ได้เพราะฉะนั้นพระองค์ก็ทรงให้พราหมณ์ทั้งสองสมาทานตั้งอยู่ในศีล5ซึ่งเป็นสิ่งที่เหมาะแก่วัยของพราหมณ์ทั้งสองพราหมณ์ทั้งสองต่างก็บ่ได้น้อยอกน้อยใจตั้งมั่นสมาทานศีลบ่ด่างพร้อยตลอดชีวิตเมื่อละจากโลกไปแล้วพราหมณ์ทั้งสองก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ต่อมาพราหมณ์ทั้งสองคนนั้นก็ได้จวนกันมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าได้อภิวาทกราบทูลพระองค์ข้าแด่สมณะโคดมผู้เจริญข้าพระเจ้าเป็นพราหมณ์แก่เท่าที่ล่วงมัชฌิมวัยมาถึงปัจฉิมวัยอายุได้ร้อยสาวปีเนื่องจากตอนที่ยังหนุ่มเป็นผู้ประมาทบ่ได้ทำความดีบ่ได้สร้างกุศลบ่ได้แปลงที่ป้องกันภัยขอสมณะโคดมผู้เจริญหูโอวาทแก่ข้าพระองค์ทั้งสองขอพระองค์พร่ำสอนสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่ออนุเคราะห์แก่ข้าพระเจ้า
พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงตรัสว่าท่านพราหมณ์ท่านแก่เท่ายังบ่ได้ทำที่ป้องกันภัยโลกนี้อัญชลาพยาธิมรณะเผาไหม้เมื่อโลกถูกชลาพยาธิมรณะเผาไหม้อยู่อย่างนี้ความสำรวมกายวาจาใจย่อมเป็นที่ต้านทานเป็นที่เร้นภัยเป็นเกาะเป็นที่อาศัยเป็นไปเพื่อเบื้องหน้าของบุคคลผู้สำรวมผู้ละโลกไปแล้วจากนั้นพระองค์ก็ตรัสเป็นโอวาทเป็นโอวาทานุศาสนีแก่พราหมณ์ถึงสองคนว่าเมื่อเรือนถูกไฟไหม้สิ่งของอันใดที่นำออกได้สิ่งนั้นย่อมเป็นเพื่อประโยชน์แก่เขาสิ่งของที่ถูกไหม้อยู่ในเรือนนั้นหาเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่เขาไม่ฉันใดโลกเมื่อถูกชรามรณะแผดเผาแล้วก็ควรนำออกได้โดยการฮือตานสิ่งที่ฮือไปแล้วย่อมเป็นอันบุคคลนำออกมาดีแล้วความสำรวมกายวาจาใจในโลกนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกไปผู้ซึ่งได้สั่งสมบุญไว้ตั้งแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่พราหมณ์ได้ฟังพระพุทธเจ้าเทศนาแล้วเกิดความปีติเลื่อมใสยึดมั่นในรัตนตรัยได้สำรวมกายวาจาใจประพฤติปฏิบัติธรรมตลอดชีวิตเมื่อจากโลกไปก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์จากนั้นญาติโยมเรื่องราวที่เล่าให้ญาติโยมเขาฟังเนี่ยเขาจะหันได้ว่ากู้ชีวิตที่เกิดมาบ่ได้นำทรัพย์ใดๆติดตัวมาแม้แต่น้อยชิ้นเดียวก็บ่มีเมื่อเขาแก่ตัวเมื่อเขาจะละจากโลกนี้ไปต่างก็ต้องละทิ้งทรัพย์สมบัติทั้งหมดไว้อยู่ในเบื้องหลังบ่มีสิ่งใดติดตัวไปได้นอกจากบุญกุศลที่ตั้งใจทำไว้ดีแล้วฉะนั้นญาติโยมเมื่อเฮายังมีชีวิตอยู่เฮาต้องหมั่นสั่งสมบุญเพราะบุญต่ออันจะเป็นที่เปิ่งของเฮาเป็นเปื้อนแต้ที่ติดตัวเฮาไปในภพปัจจุบันและชาติหน้าเหมือนเงาติดตามตัวเฮาไปฉะนั้นขอเฮาอย่าได้ประมาทในชีวิตเฮาแห่งสั่งสมบุญบารมีไว้เฮานักวันเวลาผ่านไปรวดเร็วจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีเผลอกำเดียวก็ไปแล้วญาติโยม1เดือน2เดือน3เดือนปีใหม่เมืองผ่านไปเผลอแป๊บเดียวเฮาก็แก่เท่ากันแล้วชรากันแล้วนะเมื่อถึงวันนั้นถ้าเฮาย้อนปิกมาพิจารณาการกระทําที่ผ่านมาเฮาจบพบว่าเฮาได้ใช้เวลาอย่างมีคุณค่าทําสิ่งที่เป็นที่เปิ่งแก่ชีวิตโดยการบําเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาเราจะได้บันึกเสียดายเวลาที่ผ่านไปหากจะมีแต่ความปลื้มปิติเบิกบานเมื่อต้องละจากโลกนี้เราจะไปด้วยความอาจหาญไปอย่างมีความสุขไปอย่างมีความภาคภูมิใจบุญในตัวของเรานี้จะกลั่นจิตกลั่นใจกายว่าใจของเราจะสะอาดบริสุทธิ์แล้วก็ดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาสู่ตัวเฮาเข้ามาหาตัวเฮาเป็นที่เปิ่งแก่เฮาเมื่อบุญเมื่อความดีเต็มเปี่ยมก็จะได้หลุดพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพยามารหลุดพ้นจากอวิชชาคือความบ่ฮู้ได้ที่เปิ่งอันเกษมแก่ตัวเอาตัวเก่าเฮาเนี่ยเข้าถึงพระรัตนตรัยมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ศรัทธาญาติโยม
บดีเอาภารกิจประจำวันเป็นข้ออ้างว่ายังหนุ่มอยู่อ้างว่าบ่ไปเตื้อบ่ทำเตื้อเป็นข้อแม้เป็นเงื่อนไขที่จะทำเฮาเกียจค้านจะไหว้พระมาเจ้าก็เจ้าอยู่ลูกมาบ่ลูกเตื้อเนี่ยข้ออ้างทำเฮาเกียจค้านละเลยในการปฏิบัติธรรมคือมันฝึกฝนอบรมจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ตั้งแต่วันเมื่อคืนรักษาใจของเฮาให้ดีทำภารกิจเป็นหลักใจกู้กับภารกิจประจำวันทำงานภายในภายนอกพร้อมกันไปถ้าทำได้อย่างนี้ทุกวันทุกเวลาทุกสถานที่วันเวลาที่ผ่านไปย่อมเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายสำหรับชีวิตของเฮาเพราะใจของเฮาตั้งมั่นมีรัตนตรัยเป็นที่เปิ่งคือมันฝึกฝนอบรมจิตใจอยู่ตลอดเวลาศรัทธาญาติโยมมนุษย์เฮาทุกคนต่างก็แสวงหาความสุขความสำเร็จความสมหวังบ่ว่าการงานการศึกษาครอบครัวที่นอกเหนือจากนี้คนที่ประสบความสำเร็จนั้นต้องประกอบด้วยความสำเร็จดังโลกความสำเร็จดังธรรมดังโลกก็สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขดังธรรมก็มีธรรมะเป็นที่เปิ่งเป็นที่อาศัยการที่เขาจะแสวงหาความเจริญรุ่งเรืองให้กับชีวิตถึงพบนี้พบหน้าหรือหลังจากที่ละจากโลกไปแล้วเขาก็จะต้องอาศัยหลักธรรมอาศัยบุญอาศัยความดีที่เฮาได้ยะได้ทำในปัจจุบันเนี่ยเป็นที่เปิ่งที่อาศัยของเฮาท่านทั้งหลายนะอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาได้อาบน้ำฟังธรรมฟังธรรมะประคับประคองจิตใจตัวเองไปทุกวันทุกวันนะเวลาตอนนี้ตีห้าเกิ่งแล้วโอ้เวลาบวยศรัทธาญาติโยมขึ้น98.75 นี่คันอาวใหม่นะญาติโยมท่านชวลิตท่านชวลิตท่านได้แจ้งมาแล้วท่านชวลิตได้แจ้งมาว่าคันอาวใหม่วะโอ้ไฟถ้าจะกระชากกาเนาะศรัทธาญาติโยมก็จะเดี๋ยวก็ได้แปลงให้มากันเนี่ยขั้นเอาไหม้หมดเลยนี่คนนี้เปิ่นแจ้งเข้ามานี่โอ้จะต้องซ่อมแซมจะต้องแปลงที่ 98.75 ห้วยต้องซักเปิ่งกะดักปิ้งคอมก็บ่ดีวะไหม้ไปเลยเนี่ยโอ้นั่นเนี่ยศรัทธาญาติโยมเทคโนโลยีอุปกรณ์เนาะบางครั้งบางทีมันก็ยะปัญหามันถึงมีเหอแก่เล็กๆน้อยๆดีกับบรรลุลามใหญ่โตไปถึงเครื่องทรงถ้าเครื่องทรงไหม้สภาพนี้แล้วจบข่าวจบข่าวไปเลยขันอาวไหม้ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเนาะก็แปลงกันไปก็ว่ากันเดี๋ยวนี้เขาก็ฟังของเขานี่ไปก่อนเนาะแต่คนเท่าที่เพิ่นเคยฟังนะกันยังบ้านห้องเวียงหนองล่องเลยกับดักปิ้งอ่ะเนอะขี้วันมือหัวเนี่ยถ้าแปลงไว้วันนี้ก็แล้วถ้าช่างไปได้อยู่ก็จ้าหน่อยมันผูกมันฮือมันนะก็ก่อยมาแปลงกันเนาะเอาวันที่30งานชักเก้าดำหัวนี่ก็ยกเลิกไปก่อนนะโยมเนอะแจ้งท่านผู้ฟังทั้งหลายยกเลิกไปก่อนที่แม่เมาะที่สถาบันธรรมาภิวัตนะที่เขาจะสะเก้าดำหัวกันกำหนดว่าวันที่30เมษาหลายคนก็เกียมตัวหลายคนก็เกียมครัวแล้วนี่จะเอาไปดำหัวพ่องเสาะรถเสาะหยังกันพ่องประเด็นนี้ก็ยกเลิกไปเนาะก็ว่ากันทำ
ก็บ่แน่นะศรัทธาญาติโยมพอสถานการณ์แล้วเนี่ยเอาก็บ่ดีฝืนนะคําสั่งเพิ่นออกมาระเบียบบ้านเมืองเพิ่นออกมาโดยเฉพาะเจียงใหม่เฮาเนี่ยได้สีแดงเติ้นเวิ้นล่ะขึ้นแท่นล่ะได้ที่2ของประเทศล่ะเฮ้อปันปลาย2ปันแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บมันหยุดทุกอย่างแท้นะหยุดหมดทุกอย่างเลยการกินการตานแต่ถ้าเฮามีและการบ่มีธรรมะเฮาฟังจะมอกใดนี่ญาติโยมนะญาติโยมจะง่อมเงาตอใดมาฮู้นี่โอ้อันนี้นับว่ายังโชคดีนะยังได้ฟังธรรมะกันอยู่นะเนาะโอ้ถ้าได้ฟังเทศฟังธรรมนี่จะง่อมเงากันสักเท่าใดเนี่ยคนเฒ่าคนแก่นี่เป็นละวุ่นละวือกะบ่ได้ยินนำธรรมคําสอนบ่ได้ยินธรรมะฟังกันตึงวันตึงวันก็ม่วนใจอยู่เอาเปลี่ยนกันอู้อาตมาก็ตั้งตี3มาละเออวันนี้มาราธอนตั้งตี3มาแล้วแต่ก็ม่วนอยู่นะม่วนใจอยู่0998366322อ้าวใครจะอู้จะจาก็ขอเจริญพรโทรเข้ามาแจ้งผลการรับฟังเนอร์ญาติโยมจะอู้จะจาก็แจ้งเข้ามาได้นะไผจะแจ้งผลการรับฟังสนทนา0998366322มีก็เข้ามาสนทนาถามปัญหาจะเลิญปอนนมัสการจ้าอาจารย์พระครูเจ้าอันนี้โทษจากอินทนินสิทธิอยู่แม่สินน้อยเมืองฝางนะเจ้าอินทนินฝนตกก็ไม่มีฝนมันมีฝนเลยอันนี้ฝนมันใสใสใสกำกำกันยังเออกันเย็นดีเจ้ามันมีเลยแม่ตั้งแต่เย็นดีเจ้าให้กำลังใจนะเจ้าท่านรักษาสุขภาพปีใหม่นะขอท่านสุขภาพแข็งแรงเนื้อเจ้าการนมัสการเจ้าสาธุสาธุเจ้าเจริญพรไหว้กราบเจ้าอยู่ที่ไหนตั้งใดเรียนประการในจังเรื่องไปอายุเลยต้องพูดเนี่ยก็เอาเตียนหักสังมันดำหูเนี่ยเอาไปทำบุญเตียนสถานีนั่นเนาะเออก็ย่ำได้พิจารณาเถอะเนาะถามกันก่อนเดี๋ยวจะถามกันพอก่อนอืมแล้วแต่สมัครใจนะคะแล้วแต่จะสมัครแล้วแต่จะทำไปก็ตามเจตนาไพมันอืมยาวยาวอะไรก็ได้อ่ะช่วยกันไปโอ้จะไปอือในลุ่มเนอร์สถานีขึ้นสีขาวทำไมเอานะคนเฒ่าจะงอมฮะเมืองน่านนี่ดักปิ้งไปเลยเมืองน่านขยันนี่ยังเป็นได้ขยันเสาะมาเสาะป่ามาเนี่ยพอขยันกำแพงดักแทบเจ้าวาจาเจ้าสายต่อไปเจริญปนไว้สาข้าพันธุ์ข้ามาแล้วอู้ถึงก็มาพอดีตามเราฟังแต่ต้นฟังแล้วก็เมษานี่ได้ฟังหนอนมันฝนตกก็ใครรับครับแล้วเมษานี่ก็จะไม่ได้ฟังแล้วนะครับเนาะบ่ได้มันบ่ได้ฟังเก็บเม็ดเก็บฝนครับอืมแล้วก็เข้าใจว่ะที่อู้นี่เข้าใจก็มันจะว่าได้ฟังเป็นเม็ดเป็นฝนนะครับเข้าใจครับเข้าใจว่าได้อ้อครับเข้าใจดีฟังง่ายเออนั่นจำได้ง่ายเออก็ปฏิวัติตามเขาสอนที่เขาพูดของกันที่ว่าอันนี้เข้าใจคนละอย่างเขาคิดแต่ถึงคำว่าไปนะครับเอาจบจบเหรอครับเข้าใจคนละอย่างไงครับครับเอออ้าวเออกำลังใจทางอโมทนานั่นไม่เข้าใจกันก็มาเข้าใจคนละอย่างเนี่ยเอาก็แล้วแต่อืม0998366322
เจริญปนครับกล่าวไว้ค่ะครับท่านอาจารย์ก็บุญธรรมปุ่งน้องบ่ได้ป้าอันตัวก็ป้าเสียงก็ออกเนาะเสียงไปเอวเอาเสียงว่าเอวเนาะไปเอวกูตีกูแห่งครับครับเสียงปะเป่าก็ได้ไปหลายจังหวัดด้วยเดี๋ยวก็ไปเอวเมืองนั่นเดี๋ยวก็มาเอวเวียงปะเป่าเนี่ยครับครับก็ดีเหมือนกันนะเนาะครับฟังเปิ่นโทยก็ม่วนดีเฮ้ยมันได้ไปก็เอาเอาอย่างนี้กันเนาะเนี่ยก็เอาเสียงเนี่ยก็มันอันตรายอ่ะเนาะเอาเสียงวิทยุไปนี่ไม่อันตรายครับมันเป็นยังไปไหนได้หมดเนาะไปทั่วเลยได้เลยอโมทนาครับพิจารณ์อยู่ตลอดครับกาไว้สาครับป่อบุญธรรมบ้านปงน้อง0998366322 0998366322เจริญปอนว่าสาเจ้าโทษจากทางใดก็จะจับบนดอยจ้าโอ้บนดอยแม่บัวเขียวแม่เนาะห้วยชมปล่อยเนาะเสียงเบาอ่ะแม่บัวเขียวอ่ะโอ้ดังแหมหน่อยกะเอาโทรศัพท์ใกล้ๆปากหน่อยเสียงเบาลูกน่ะไปอยู่โฮยาผู้ค้องใช่จ้ะเอออีกะลูกอ่ะลูกแม่บัวเขียวอ่ะอ๋อเขาไปเรียนหนังสือก็เจ้าอ่อนไปเหี่ยวไปกินเหี่ยวในเวียงตึงอย่างอันน่ะโดนกักตัวหมดเนาะเออ14วันเด้อเนี่ยโดนกักตัวหมดลูกหลานแม่เดนี่มันวัยรุ่นทั้งนั้นไปโดนกักตัวพุ่นน่ะเจ้าอ่อน10ปลาย20ปลายวัยรุ่นทั้งนั้นก็เขาได้ทบทวนตัวเองเนาะกันนี่หลับก็หลับเล่นลูกเขาเฮาเนี่ยทางงานโรงพยาบาลนครพิงค์อ๋อทำงานเป็นเจ้าหน้าที่เจ้าเออจะเป็นอิดถึงหมอถึงพยาบาลเฮ้ออิดมดกรรมเดียวนี่เปลี่ยนเวรกันไปเฝ้าไปพอเขาอะเอาจะได้เนาะก็ห้องไปเอี่ยวไปกินกับบ่อดเอาเห็นนี้อืมโมทนาเนอะอดเนาะเหี้ยกรรมกาก็เขาก็ไปกินไปเอี่ยวกันนี่แต่ละอ่อนที่ไปกักตัวนะไว้รุ่นทั้งนั้นเนาะ0998366322โอ้อย่าจำกรรมนี้กรรมหนึ่งนะโอ้14วันเนี่ยเจริญปนกับภาษาเจ้าจากดังใดจากล่องกว้างแต่เจ้าล่องกว้างเหรอเจ้าล่องกว้างนี่ฟังนาหน่อยเนาะเจ้าฟังสันนี้นะเนาะเจ้าล่องกว้างเมืองแปะฟังแต่ประเดี๋ยวครั้งจะเปิดแล้วเนาะเออสิ้นเมษากันถ้าช่วยกันก็ได้ฟังนะกะก็เดี๋ยวหาวิธีก่อนมันผูกก็จะว่าคำพูดก็จะมาออกหาทางออกก่อนถ้าไม่ได้ฟังแก่จะงอมสับสนกันนี่ก็นั่นกะก็หอมกับคนดึงอำเภออ่ะคนร้อยสองร้อยคนสิบคนสาวมันก็ป่นไปกะมันก็แล้วไปกะนาน้อยถึงอำเภออ่านาน้อยแต่ไม่น้อยน้ำใจอ่ะจะไปให้น้อยตามชื่อกะนาน้อยแต่ยิ่งใหญ่อีกะโมทนาเนอะตั้งวันพูดไปก็จะจัดรายการพิเศษท่านอาจารย์วิศวัตรเปิ่นบอกเหรอเปิ่นแนะนำจัดรายการพิเศษเนี่ยช่วยกันเจริญปอนครับจากกับท่านจากดังใดจากดงหัดนาคครับดงหัดนาคฟังเครื่องอย่างนี้นี่ฟังเทคนิคครับฮะวันนี้ก็อันค่าเอาไม้ไฟฟ้าไม้เนอะครับไม่ต้องซักนี่ค่าเอาไม้แล้วอันออกไม่ครับออกไม่กำเดียวครับแค่ระดับ
ออกออกได้กันเดียวกันดับไปเลยครับออกเมื่อใดออกเมื่อใดออกเมื่อแม่มึงแตกนะครับออกตะกี้อ่ะครับตะกี้นะครับไฟข้าเอาไม้ช็อตไปเลยครับครับไฟกระชากแล้วก็มันนั้นฟ้าแมบฟ้าห้องกับไฟมันโหลดแล้วมันมากำเดียวบุ๊บเลยกะเวลาไฟฟ้าผ่านี่นะฟ้าผ่านี่มันมาตั้งไฟเฮ้ยบุ๊บควันจุ้งจุ้งเวลาฟ้าห้องนี่ต้องปิดทันทีอ่ะครับวันนี้ฟังเฟซบุ๊กอนุโมทนาสาธุหน้าบุญมาลงเครื่องทรงถ้าเครื่องทรงเนี่ยมันขึ้นกล้องขึ้นกล่องขึ้นมองขึ้นแฉ่บุญเจ้าเจ้าอยู่นะอันนี้ตึงแน่นอนไม่ลบเขาเนี่ยเจ้าไม่ลบมันติ้วมันติ้วมันติ้วมองปานเอาว่าไปเลยไม่ลบฮะจะว่าจะได้ฝนตกก็ห้องก็ได้พูดเป็นฝนเป็นลมก็เจ้ามีฝนมีลมฟ้าเป่งฟ้าใสฝนมาตกสักเม็ดฟ้าก็บ่ห้องโอ้ที่ปุ้นตกกะบ้านเศรษฐวะฝนตกเนอะฝนตกตะวะก็ดีกะตกมาก็จุ่มเย็นก็ดีนะกะเจ้าดูแลตัวเก่าของเนอแน่น้องก็ดูแลตลอดเลยมาเจ็บมาเป็นยังมาเมื่อยมาไข้มาท่ากลัวนะจ้องไปไหนเนาะต้องได้ออกบ้านออกจ้องไปไหนอ่ะย้ายอยู่บ้านนี่ล่ะก็ไปไปเลยก็ไปเมืองปานก็ไปล้มเดียวนี่น่าเอาเสียงไปเนาะเอาเสียงไปนะกาหน้ากะเอาเสียงม้ามเป็นยังถ้าตัวม้ามได้จะกักที่ชีวันเจ้าลูกไหนมะเชียงใหม่ยานะอีเจ้าลูกเชียงใหม่มะยานะอียาม้ายาม้าคนเชียงใหม่กับยาม้าคนเชียงปันกับยาไปเนาะได้ไปไหนเตี่ยโอ๊ตเอาเจ้าอยู่ดีมีสุขอ้าวสายต่อไป0998366322เจริญพรสาธุพระครูเจ้าจากเลี้ยงสานางวันนาเลี้ยงสงสารกันเจ้าได้เลี้ยงตลอดเอาจังเสียงเสียงนั้นคำหนะจะมีส่งมาคนเฒ่าคนแก่ก็ดีใจอยู่เนาะม่วนอยู่เนาะฟังกันไปถึงวันเนอะยาวฟังถึงวันโอ้โหคำคือจะฟังอยู่ดีแล้วดีแล้วบุญกรรมบุญจูนเนอะฟังกันทุกวันเลยวะอันนี้อยู่เวียงสาบุญนี่อำเภอเวียงสาสี่คำเดียวสี่คำปะฟังสี่คำเนาะจ้าอยู่ดีมีสุขจ้าสีคำเรดิโอเอาขอบคุณผู้ใหญ่หนุ่มนาเหลืองนอกเจริญปอนรัชกาลเจ้าท่านครูโทษจากที่ไหนจังใดจากเมืองน่านเจ้าโอ้เมืองน่านอำเภอหยังฮะอำเภอเมืองเจ้าโอ้อำเภอเมืองน่านฟังจากขึ้นยังนี่โทรไปเนอร์โทรขนาดบดดีเนาะฟังสถานีเวียงสาพี่ก้านี่สี่คำเนาะสี่คำพดไปเพียวบ้านยังอยู่บ้านยังไหมอยู่บ้านขวานสิงห์เมืองจังหวัดน่านเจ้าไก่จากน้าเหลืองไปไก่ก็ฮะโอ้ไก่เจ้าไก่ชาวโลถึงก็เจ้าโอ้กว่าเจ้ากว่ากันกะโอ้ติดตามกันมาเมินละกะฟังรายการมาเมินแล้วท่านมาครูกลางคืนก็ฟังแต่โทรบอกที่เจ้าท่านเมื่อคืนนี่ก็ฟังของดารุณีเนาะเจ้าฮูตี้แล้วเนาะคุณดารุณีก็ฟังคืนนี้แจ่มท่านมาครูแจ่มดีก็พยายามโทรหาเปิ้ลเหมือนกันแต่มันบ่ติดแม่เจ้านี่ก็ได้ฟังมาแรงก็ได้ฟังเจ้าตอนเจ้าก็ฟังโอ้
ม่วนเนาะทั้งทุกวันม่วนใจทุกคืนเนี่ยเจ้าค่ะเมืองนานเปิ้นว่าฟังแล้วเหมาะอีน่ะเจ้าฟังเหมาะเจ้าฟังอันมีวิทยุคนเขียงเลยค่ะหลวงปู่บนที่เขียงลูกมีเขียงเวลามันจับดีเนาะเจ้าพอมาก็ได้ยินพอออนเปิ้นเอาเขียงหนึ่งเจ้าก็เอาเขียงหนึ่งหนึ่งเข้าแล้วก็มันนี่มันชุกหมดแล้วล่ะท่านชุกแล้วดูต่างฟังเนาะเจ้านอนฟังเลยก็นี่ดีละยินดีเนอะยินดีหนักๆเนอะเจ้าท่านตอนนี้ไปไหนก็ได้เนาะมันนานก็ลำบากเป็นยังเอาวิทยุเป็นกู้กะเจ้าอันท่านว่าจะได้ก็ไม่สานี่อันนี้ปุ่นของของนาหน่อยปุ่นอย่าอ๋อเฉพาะตีนาหน่อยปุ่นบ่ได้มีสี่คืนนั้นลอยจีจะฟังได้อยู่ก็อันนี้ได้อยู่ตีนาเหลืองนี่ได้อยู่เจ้าคือลอยจีเนาะแล้วลอยจีนี่มีปัญหาเจ้าอันนี้ปุ่นทราบบ่ได้ฟังนี่จะงอมเก้าสิบเอ็ดปุ่นบ่ได้กะเก้าสิบเอ็ดปุ่นบ่ได้เจ้าเฉพาะนาหน่อยเจ้าเจ้าเจ้าหมื่นปุ่นบ่ได้เนอะเจ้าหมดธนาเจริญปอนโทษจากที่ไหนเราสันปิงเจ้าเราสันปิงฟังสถานีใดร้อยสามพระเจ้าร้อยสามแดนดินถิ่นล้านนานี่กะโอ้ดีกะสะดวกดูต่างฟังเนาะลูกเจ้าเหมือนกันก็เนี่ยตื่นตั้งตีสามตีสี่แล้วก็ฟังแล้วมันตีสามโอ้เราสันปิงยินดีเนอเจ้าสวัสดีมีสุข0998366322 0998366322แม่สวยมาเตือวังเหนือก็ได้เหตุสายเนาะเมียงป่าเป้าก็มาเหตุรายหนึ่งเจริญปอนแม่แจมดักปิ้งก่อยกับนมัสการค่ะอยู่ที่ไหนวัดจันเจ้าวัดจันมาแล้ววัดจันนี่ผู้ติดเชื้อมีศูนย์วะเอาเข้าท่าดีสาธุสาธุบนมีได้ปลอดภัยวะไม่มีผู้ติดวะเป็นศูนย์อีวะได้อยู่สีขาวเปิ้นนะเปิ้นอยู่ของเปิ้นเนี่ยอันม่วนกาวัดจันนี่ถึงบริสุทธิ์แต่ๆเนอะว่าคนนอกห้ามเข้าคนในเข้าคนในห้ามออกคนนอกเราอ่อนลูกหลานเขาก็มาได้ปิกเตือนเนาะเจ้าเป็นเพื่อปิกเตือนหรอเป็นกำลังใจให้ท่านนะความสุขว่านเจ้าขอบคุณตะเบื้อตะเบื้ออันนี้อยู่วัดจันทร์กัลยาณิวัฒนาเจริญปอนสายต่อไปไหวสาเจ้าอันนี้อยู่ตรงไหนฮะฝนตกก็เจ้าต้องกลัวไม่มีเลยไม่มีสักเม็ดเลยโอ้ไฟนี่ลงเหมือนก็จะล้างฟ้าเลยเจ้าเมื่อใดจะขึ้นกะตะขึ้นเนี่ยเจ้าจะไปงานขาวดำกับไปเลยจุ่มเย็นดีกะมันนักจะแก้เจ้าว่าดูเปิ้นเนาะแบ่งไปน้องปูนพ่อนี่นะแต่ว่าเจ้าไปวัดอันน้องเฮียงอ่ะฮะแห่งหลังคาเปิ้นปื้นแล้วดูเปิ้นเนาะแล้วดูฝนเปิ้นแล้วเจ้าตึงฝนตึงลมเจ้าเนาะตอนนั้นท่านยกเลิกไว้ก่อนยกเลิกไปแล้วเนี่ยมันเลยอ่ะเนาะแม่นน่ะโอ้นาทีก็ลดตัวกันเป็นเส้นบ่กะค่ะปะจุดหมายแม่หมอดตัวกันลุ่มๆละกาทะทะทะกะเกิดก็ม่วนนะนี่อดเอาไม่เป็นไรเจ้าใจแล้วแม่เจ้าธนาเนอเจ้าสาธุเจ้าแม่จรูนปอภัยบูนปกปิงเมืองวะแต่ว่าเปิ้นมาหนองเหียงกะเจริญปอนจากที่ไหนว่าสัน
จ้าท่านของงูจากบ้านบวกจ้าอ๋อบ้านบวกจากในเวียงเชียงใหม่ก็สดไปเมืองลีว่าจะได้พี่น้องเมืองลีนกเลือกโง่ใช่หยุดก่อนกะหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนย่างก่อนเนาะเคารพกฎระเบียบเปิ้นนะกฎระเบียบเปิ้นเคารพกฎระเบียบเปิ้นโมทนาสาธุเจริญพรดีมีสุขบ้านบวกเมืองลี้จากเมืองลี้ไปไหนแถมอ้อเจริญพรอยู่ที่ไหนมีคำมนต์บันประจำนะจ๊ะประจันเวียงปะเป้าจากเมืองลี่พดไปประจันจ้าบ้านเฮาแต่มันได้ไปอ่ะเอาเสียงไปกันบ้านเฮาตีว่ารีมอนใหม่ที่ขึ้นเงินใหม่ได้ไหมได้อ่ะไปกักถั่วฮะมะจังนะจ๊ะเฮ้ยได้ไปอ่ะโมทนาไปไม่ได้แล้วไปก็โดนกักตัวอีกได้ไปเจริญพรจากไปสาเจ้าจากอินทขินแม่แตงเจ้าอินทขินแม่แตงฟังร้อยสี่กันไหมเจ้าได้สี่เจ้าชัดดีก็หาฟังชัดเจนดีชัดเจนดีตื่นเจ้าเหมือนกันเนาะเจ้าฟังตั้งแต่ที่สามแล้วโอ้ขอบคุณได้เป็นกู้เป็นกิมกันเนอะเจ้านอนฟังหม่อยรับไปผ่องเนาะรับไปผ่องมาแล้วกันไม่เป็นยังอันที่เขารับอันเอาวิทยุเปิดเหมือนเขานั่งอู้กันได้เจ้าเจ้าเจ้าแต่มามีฮั่นเตื่อเฉียบหูฟังแล้วขึ้นมันไหลไหลไปจับใส่อันที่เปิ้นเปิดอันอาจารย์ยอดเรื่องผีปะโทปะโทไปเลยแล้วสะดุ้งตื่นตัดอาจารย์ยอดเล่าเรื่องผีเอานอนตกใจตกใจอ่ะเอาเอาฟังนะเอาฟังไปนะยินดีเนอะจ้าวันสามเจ้าก็เลยระยะหลังนี่ก็เลยอันเปิดธรรมะหลวงปู่ทองเวลานอนนะญาติโยมมีซีดีมีอย่างธรรมะเวลาเขานอนเขาเปิดกู้ไปโอ้อาจจะมาเปิดเขาท่าดีฟังปัญญาธรรมไหมเนาะฟังธรรมะตัวเองนะเขาเปิดเขาหม่อยรับไปมันไปเลยจิตเขาไปตัวนั้นเลยเขาท่าดีอิ่มจิตมันอิ่มดีถ้าเปิดทีวีล่านี้ยุ่งเนอะทีวีบางทีมันเอาอย่างหุ้มาออกโฆษณาก็ข่าวก็อย่างว่าจิตเขามันไปมันเตลิดเปิดเปิงหูมันไปอยู่อ่ะ0998366322เจริญพรเจ้าวัสดิ์เจ้าท่านครูอ้าวอันนี้แสนผมเจ้าฟังทั้งหมดสี่แสนถุงปีอันนี้ดูต่างฟังกันเจ้าถ้ามีธรรมะนี่โอ้นักแก่เนื้อทะลุที่แม่แต่เนาะหดหูห่อเหี่ยวจิตใจเนาะเจ้าแม่นะแม่เขาดีกะดูต่างฟังอะเตียนหงวัวฮะเนี่ยยาวเลยอะโอ้เจ้ายาวเต้นอากาศตีแสงโอ้ของลุงดมแหมอยากนี่นี่โอ้นักแก่เจ้าฟังได้ของลุงดมก็ได้อยากเนาะจ้าครับจ้าสาธุสาธุครับดีมีสุขสาธุเนอเอาแถมสี่นาทีอยู่ด้วยกันไปเวลาเขารอเนี่ยมันเมินอะอาตมาพอสี่นาทีเนี่ยสี่จะเมินเตะเมินหวานนะเพราะเขานั่งตั้งแต่ตีสามแล้วด้วยข้างแถมสี่นาทีสุดท้ายสี่เมินเนี่ยเบลเนี่ยโอ้สี่เมินท้อแต่ถ้าเขาจัดตีห้าตรงเนี่ยมันเวนะเวลาวุ้ยเจริญปอนเจ้าวัยสาเจ้าอาสาอ้าวห้วยโถกห้วยโถกเจ้าไม่ลืมเจ้าว่าจะได้โอ้พอดีว่าไข้ม่วงนะแต่อาสาแท้ธรรมดาไปไหนก็ไม่ได้ไปแง่เนี่ยถึงไปรู้จ้างแง่ไปจะได้ก็ไม่ได้ไปรู้เดี๋ยวนี้นะอดเอากะอดเอาเนาะแล้วก็
นี่จะไปตั้งหัวการแทนก่อนได้ยกเลิกหมดเนาะยกเลิกไปแล้วมาเจ้ามาตรการมันจะได้ฟังเพื่อนหัวแดกจ้าเพิ่นก็เข้มข้นไปกับว่าหมู่เฮามันอยู่กับติบ้านธรรมะอยู่บ้านแต่ละนี่ล่ะจังหวะนี้เอาธรรมะเนี่ยจ้าเออมาที่เพิ่นที่จ้างอ่ะมันจังหวะนั้นได้โทรจ้างมาได้ไม่เป็นไรบ้างอย่างนั้นเจ้าแต่ละเสื้อมาได้โทรนี่มาได้ขันมอนแบบนี้นะค่ะเออเออเห็นไหมเดี๋ยวแม่บ้านแม่ซ้ำท้ายเดี๋ยวนี้แล้วพูนี่กับส่วนจักรไหลเขาเอาไปเนี่ยการตั้งมีมดกับยังไงสำนักเอาทำมาเอาอย่างนี้คนที่คนใจเอาติดเพื่อนติดจ้างนะกันเนาะอาจารย์เนาะอยากกะอยากกะเหม็นละเหม็นละเอาฟังอยู่นะเจ้าอยู่ดีมีสุขเอาฝาตุห้อยถกบันหงป่าปูบันหงเจริญปอนเจ้าโทษจากจังใดโทษจากที่ไหนโทษจากบ่อน้ำมันเจ้าอ๋อบ่อน้ำมันฝางเจ้าจากบันหงฟังแล้วชุ่มอกชุ่มใจเจ้าจากบันหงสดไปปุ่นบ่อน้ำมันเพิ่นก็รู้จ้ะเจ้าอินเดียมันต้องมาฟังแล้วข้าวก็ต้องมาฟังฟังธรรมะเจ้าฟังธรรมะนี่เนาะดีค่ะดีค่ะจุ่มอกจุ่มใจฟังเจ้าอินดีเนอร์เจ้าจ้าจ้าไว้ขาเจ้าเอาละได้ลากันก่อนท่านบาคูบุญมาหยุ่นหยุ่นอินดูเนอร์เจริญปอนสุดท้ายเจ้าท่านพระครูจากที่ไหนสั่งกำแพงเก้าฟังชัดดีติดตามตลอดเนาะค่ะติดตามตลอดค่ะโอ้ยินดีเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสวัสดีมีสุขเนอะกราบไหว้สาเจ้าสาธุสาธุฉันกำแพงสุดท้ายลาไปก่อนเนอะญาติโยมท่านพระครูเปิ่นมาท่านี่แล้วพระกันไทไม่บึดแมลงบ่าย 3:00 น. อายุวันโนสุขังปะลัง